ม่สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการชงกาแฟแบบนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับหลายๆคนนะครับที่เริ่มต้นมาชงกาแฟที่บ้านกันอุปกรณ์ชิ้นแรกของเพื่อนๆคืออะไรครับส่วนตัวผมเองนะครับเจ้านี้เลยลิปเปอร์ราคาโอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านที่เขาขาย60บาททุกชิ้นซึ่งริปเปอร์ตัวเนี้ยหลายๆคนใช้เป็นตัวแรกก็จริงมันมีศักยภาพในการดึงเพื่อนๆมาเยอะมากเลยพอเรามีตัวแรกเราก็จะมีตัวถัดๆไปเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายเราลืมไปว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเรายังสามารถดึงรสชาติของกาแฟออกมาได้อร่อยอยู่ไหมเหมือนกับครั้งแรกๆที่เราซื้อมาใช้วันแรกๆที่เราเริ่มชงกาแฟที่บ้านกันอยู่หรือเปล่าครับมาชมกันเลยครับสมมติว่าวันนี้เพื่อนผมเอากาแฟมาฝากนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นหมาจานตายโอ้โหแสดงความเสียใจกับท่านอาจารย์ด้วยครับไม่ใช่อันนี้แม่จันใต้จากเชียงรายนะครับความสูงระดับ 1,500 เมตรเป็น process แบบ natural มี taste note แบบ jackfruit plum red tea versus the twig สมมติว่าเราจะดริปตัวนี้กันหรือว่าเปลี่ยนเป็นดริปตัวอื่นเอธิโอเปียอะไรเนี่ยเป็นย่าอะไรเต็มไปหมดเลยเราจะรู้ได้ไงคุณผู้ชมว่าเทสโนที่เขาเขียนมาเลิศหรูอลังการเนี่ยเราดึงมันออกมาได้ไหมมันเป็นที่ฝีมือของเราหรือเป็นที่กาแฟมันอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยจริงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมมีฝีมือในการดริปเก่งโอ้โหมีดริปเปอร์ขั้นเทพมีทักษะมีการต้มน้ำแพงเป็นหมื่นสมมติว่าเราเป็นคนเริ่มต้นดริปเราอยากจะให้เรามั่นใจได้ก่อนว่าเราสามารถดึงรสชาติออกมาได้คงที่สม่ำเสมอชงแก้วนี้กับแก้วถัดไปรสชาติก็เหมือนกันผมมาเสนอวิธีแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องใช้แน่นอนนะครับเราต้องมีดริปเปอร์ราคาถูก60บาท2ก็คือเราต้องมีกาแฟวันนี้เอาตัวที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ได้ตัวนี้เป็นขั้วอ่อนนะครับเป็นแม่จันใต้ข้อ3อันนี้ไม่ใช้เลยเอาออกไปอย่างที่3อันนี้60บาทอันนี้ก็เหมือนจะถูกกว่า60บาทนะคุณผู้ชมมันมี90ชิ้นด้วยเท่ากับชิ้นหนึ่งก็ไม่ถึง1บาทอันนี้คือกระดาษกรองนะครับคิงเขาบอกวิธีการเลือกเนี่ยควรจะให้ใช้เป็นสีขาวอาจจะดูเป็นฟอกสีไม่รักธรรมชาติแต่จริงแล้วสีขาวนี่มันมีกลิ่นที่น้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมซื้อมาเพราะมันลดราคาแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสีน้ำตาลข้อเสียก็คือการไม่ฟอกสีกลิ่นมันจะยังอยู่เยอะโอเคขั้นตอนแรกเราจะมาพับกระดาษกันก่อนนะคุณผู้ชมกระดาษเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกล้วยแต่ว่ามันจะมีรอยเย็บคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีเป็นรอยลายๆเนี่ยวิธีการคือเราจะต้องพับมันเหตุผลที่พับเนี่ยเพื่อให้มันแนบกับตัวริปเปอร์ของเรานี่พับด้านข้างคือตรงมีตรงไหนก็พับคุณผู้ชมพับด้านล่างแล้วส่วนตัวผมจะกลับด้านเพื่อรีดมันด้านนี้มันเอาให้มันตัวที่มันนูนๆเนี่ยบุบให้หมดเลยครับเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะต้องแนบกับริปเปอร์จะทำให้ดูเลยตรงนี้นะครับเอาด้านที่เป็นสันๆที่เราพับเนี่ยใส่ด้านที่เดียวกับมือจับปึ๊บแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่แนบนะเพราะมันไม่แนบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาล้างมันด้วยน้ำร้อนหนึ่งคือเพื่อให้กลิ่นของกระดาษเนี่ยจะได้ไม่ลงไปสู่กาแฟของเราสองก็คือเราจะทำให้กระดาษเนี่ยมันแนบการลวกกระดาษน้ำร้อนอันนี้ผมเตรียมไว้นะครับก็ประมาณสัก240ซีซีแล้วก็ไม่ได้ยากเลยก็เทลงไปเลยตรงๆนะครับเดี๋ยวหน้าที่ของน้ำร้อนก็คือมันจะเป็นดันตัวกระดาษกรองเนี่ยให้แนบชิดกับตัวริปเปอร์ของเราเองแล้วก็ล้างกลิ่นมันลงไปในภาชนะที่เรารองอยู่ด้วยกลิ่นมันก็จะหายไปหมดละเดี๋ยวก็จะสังเกตว่าตัวกระดาษกรองเนี่ยจะมาแนบติดกับตัวริปเปอร์ของเรานั่นเองต่อไปก็คือกาแฟนะครับอันนี้คือเป็นกาแฟที่ยังไม่ได้บดนะครับแต่ว่าสมมติว่าคุณผู้ชมได้กาแฟแบบบดแล้วมาแล้วกันผมก็จะข้ามขั้นตอนของการบดไปเลยนะครับกาแฟที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้อยู่15กรัมนะครับอันนี้ผมชั่งนะ15กรัมบดเสร็จเรียบร้อยคือคุณผู้ชมของผมเนี่ยผมใช้ตราช่างนะครับแต่ผมเข้าใจว่าถ้าผมจะมาบอกว่าใช้ดริปเปอร์ราคาถูกแล้วไม่ได้รวมราคาตราช่างเนี่ยคงไม่ใช่การชงกาแฟแบบราคาถูกจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเทใส่แก้วให้ผู้ชมดูแล้วกันว่ากาแฟ15กรัมเมื่อบดแล้วเนี่ยมันจะตัวออกมาได้กี่ช้อนโต๊ะช้อนชาแล้วกันนะในระหว่างนี้ผมเป็นโรคจิตคุณผู้ชมเวลาบดกาแฟเสร็จชอบดมมันหอมคุณผู้ชมเนี่ยบดแค่นี้เอามาดมเสร็จแล้วก็เททิ้งไปไม่ชงก็ยังคุ้มเลยคุณผู้ชมเฮ้
เอาละเดี๋ยวเราลองมาตวงกันดูนะคุณผู้ชมว่า15กรัมอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราไม่มีตาชั่งเราใช้ประมาณไหนนี้นะครับก็ผมได้เทใส่แก้วตวงนะครับมันจะอยู่ประมาณ3ช้อนโต๊ะพอดีคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมไม่มีตาช่างคุณผู้ชมก็ตามนี้นะครับก็เป็นว่า3ช้อนโต๊ะแล้วกันอาจจะไม่เห็นที่โฟกัสของกล้องนะครับทีนี้ถ้าเป็นมือโปรเวลาดริปเขาก็จะเอากาแฟเนี่ยใส่ไปในตัวดริปเปอร์ที่มีกระดาษกรองรออยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าสูตรผมทำนี้คุณผู้ชมเราจะเอากาแฟเนี่ยใส่ในน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้เลยครับเอาละใส่ลงไปเลยน้ำร้อนเนี่ยผมก็ใช้เท่าเดิมท่านผู้ชมประมาณไม่เกิน240ซีซีหรือประมาณ1แก้วนั่นเองครับแล้วก็หาอะไรมาคนให้กาแฟเข้ากันเนี่ยกาแฟอยู่ในน้ำร้อนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคนไม่ต้องคนให้มันให้กาแฟมันเข้ากันมากก็ได้ครับขอแค่ให้ตัวผงกาแฟเนี่ยมันจมลงไปส่วนหนึ่งก็พอละแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีฟองที่ลอยอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องวิตกกังวลว่ากาแฟจะเข้ากันหรือไม่เข้ากันในระหว่างนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมจับเวลาตั้งแต่ที่กาแฟกับน้ำร้อนเนี่ยมันเริ่มเจอกันผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะมีกาแฟตัวไหนนะครับจะเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มบดมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้บดละเอียดหรือไม่ละเอียดไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราลองไปปรับกันดูก็น้ำร้อนที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้น้ำจะต้มเดือดก็ได้หรือว่าจะใส่ไมโครเวฟก็ได้เอาเป็นว่าเดือดเป็นตัวตั้งต้นก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปปรับให้เข้ากาแฟกับกาแฟที่คุณผู้ชมชอบน้ำร้อนแค่ไหนที่จะอร่อยหรือว่าที่จะเราแช่ไว้เนี่ยนานแค่ไหนที่จะอร่อยแต่ส่วนตัวผม1นาทีพอเมื่อครบ1นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คนอีกครั้งนึงคนเบาๆนี่แหละไม่ต้องคนอะไรแรงนะครับเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยที่เราผสมเรียบร้อยเทลงไปเลยครับคุณผู้ชมเทลงไปในดริปเปอร์เนี่ยถึงตอนนี้คุณผู้ชมควรจะเข้าใจผมแล้วว่าทําไมผมถึงพยายามให้อย่าให้เกิน240ซีซีหรือประมาณ1แก้วผมจะล้นดริปเปอร์คุณผู้ชมเท่านี้แหละครับแล้วปล่อยให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาเองไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าการไหลของเขาเนี่ยช่วงแรกๆมันจะไหลเร็วช่วงหลังๆจะเริ่มไหลช้าละไม่เป็นไรครับนี่คือธรรมชาติของดริปเปอร์ในรูปทรงนี้ก็ปล่อยเขาไหลไปครับและเมื่อน้ำของเขาเนี่ยไหลใกล้ๆที่จะนอนก้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาของเราเนี่ยรวมกับที่เราแช่ประมาณ1นาทีเมื่อกี้มันจะประมาณสัก2นาทีได้ก็คุณผู้ชมพยายามให้มันอยู่แถวๆนี้แล้วกันประมาณ2 นาทีกว่าๆถ้าเราบดละเอียดกว่านี้ก็พยายามไม่ต้องถึง1 นาทีก็ได้เมื่อน้ำใกล้ๆจะหมดคุณผู้ชมประมาณนี้เรายกออกเลยครับอย่าปล่อยให้น้ำมันไหลยาวไปจนเหือดแห้งเพราะรสชาติตรงนั้นน่ะผมลองแล้วไม่อร่อยคุณผู้ชมหลังจากที่เราเอาดริปเปอร์ออกไปแล้วนะครับน้ำกาแฟที่เราได้เนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นเหยือกที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับครับคุณผู้ชมก็มันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะแกว่งมันคนมันได้เพราะว่าการที่เราได้กินกาแฟร้อนๆเนี่ยมันอาจจะหอมก็จริงแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยมันก็จะยังไม่ออกมาเต็มที่ส่วนมากเขาก็จะให้กาแฟได้เย็นตัวลงสักนิดนึงก่อนถึงจะอร่อยแต่ว่าข้อดีของดริปเปอร์ตัวนี้60บาทเนี่ยยังมีข้อนึงคุณผู้ชมคือเมื่อเราเอากากาแฟทิ้งไปแล้วดริปเปอร์เปล่าๆเนี่ยมันยังทำหน้าที่อื่นได้อีกโดยเราสามารถเอาแก้วมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็วางลงไปนี่แบบนี้แล้วเราก็เทกาแฟลงไปเทลงไปเทซ้ำใหม่เนี่ยแต่อย่าไปใส่ในกระดาษกรองเดิมนะครับจะเห็นว่ามันก็ไหลอยู่อย่างเงี้ยช่วยอะไรครับช่วยให้มันได้สัมผัสกับอากาศมันก็จะ1คือกลิ่นหอมขึ้นเนี่ยหอมมาละ2คือมันได้ระบายความร้อนเร็วขึ้นอีกเวลาเรากินเราก็จะหอมขึ้นเอาโยนเอาเข้าไปเอ้ยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเออนี่ใส่เข้าไปอีกรอบอ่ะผมส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แก้วแบบนี้นะคุณผู้ชมแก้วที่เป็นมีผนัง2ชั้นหรือว่าดับเบิลวอลมันช่วยเก็บความร้อนก็จริงแต่จริงการชิมกาแฟเนี่ยปล่อยให้กาแฟมันเย็นตัวลงเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยมากขึ้นอีกคุณผู้ชมและกลิ่นก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติเป็นอย่างที่เราต้องการไหมหนึ่งคือด้วยวิธีการดริปแบบคร่าวๆง่ายๆไม่ต้องใช้เทคนิคแบบอลังการแต่หนึ่งคือมันไม่ขมแล้วมีรสหวานด้วยแล้วก็มีความเข้มข้นจากรูปแบบของดริปเปอร์
จ้าตัวนี้นะครับสองคือถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่ลิ้นเทพเหมือนระดับคิวเกรดเดอร์หรือว่าเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ผ่านมันก็อร่อยเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีฝีมือในการดริปที่ดีอยากจะลองใช้กาที่แพงๆหรือใช้ดริปเปอร์ลองอัปเกรดไปใช้ดริปเปอร์ที่มีคุณลักษณะพิเศษขึ้นเราก็ยังเลือกรสชาติได้แต่ในเบื้องต้นการจะเป็นโฮมบาริสต้าผมแนะนำลองทำแบบนี้ก่อนครับทุกแก้วคุณผู้ชมจะได้รสชาติเหมือนเดิมแน่นอนเมื่อเรารู้วิธีการดริปที่ทำให้คงที่กับรสชาติแล้วเราจะเปลี่ยนกาแฟกี่ตัวเปลี่ยนกี่รสชาติเราจะมั่นใจได้ว่าวิธีการนี้เราจะดึงรสชาติออกมาได้ในแบบที่คงที่ไม่มีส่วนใดมากหรือน้อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหรือรสขมเราจะตัดในเรื่องของปัจจัยเรื่องวิธีการดริปออกไปถ้าเราใช้วิธีการแบบของผมนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขและความอร่อยกับกาแฟที่บ้านนะครับมาลองวิธีถูกๆแบบที่ผมว่ากันทั้งหมดแค่60 บาททั้งยงกาแฟกับน้ำร้อนนะคุณผู้ชมลองชิมกันดูครับ